มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มก่อสร้างถูกรางวัลที่1รับไป6ล้านเผยเก็บเงินสร้างบ้านใหม่ค่ะ17นาฬิกาของวันที่30ธันวาคม64ที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชนะคะมีนายสมุทรดิษสาครอายุ51ปีอยู่บ้านเลขที่71ทับ1หมู่ที่3ตำบลนาทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยญาตินะคะนำสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่30ธันวาคม64ชุดที่05หมายเลข819068ซึ่งถูกรางวัลที่1นะคะได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้กับพันตำรวจโทมนตรีวรรณคงสว.สอบสวนเอาไว้เป็นหลักฐานท่ามกลางความดีใจของญาติรวมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะนายสมุทรเผยว่าตนเองมีอาชีพทำงานก่อสร้างยังไม่มีครอบครัวนะคะส่วนสลากที่ถูกรางวัลที่1นั้นตนเองซื้อก่อนวันหวยออกหลังจากเดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเสร็จแล้วระหว่างทางขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านและแวะซื้อสลากที่แผงหนึ่งหน้าตลาดทวดทองค่ะส่วนเลขที่ซื้อตนเองไม่ได้มีเลขเฝ้าหรือว่าฝันอะไรจะซื้อสลากทุกงวดงวดละ1ใบยอมรับว่าดีใจมากที่โชคดีก่อนปีใหม่หลังจากนี้จะเดินทางไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็นำเงินรางวัลที่ได้6ล้านบาทจะทำบุญส่วนหนึ่งและสร้างบ้านหลังใหม่เอาไว้อาศัยยามชราเนื่องจากปัจจุบันตนเองอาศัยเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆ เท่านั้นค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ